สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำน่องไก่ทอดเกล็ดขนมปังกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะส่วนผสมก็จะมีเกล็ดขนมปังนะคะแล้วก็แป้งทอดกรอบไข่พริกไทยเกลือแล้วก็ซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวและที่ขาดไม่ได้นะคะก็น่องไก่นะคะเดี๋ยวเราจะผสมน่องไก่กันก่อนนะคะก่อนอื่นเราจะมาหมักไก่ก่อนนะคะเพื่อนจากไก่ที่เราซื้อมาเนาะแล้วก็มาล้างให้สะอาดแช่น้ำเกลือนะคะแล้วก็บ้างเขาให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะนำส่วนผสมที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้มาหมักเขานะคะเราก็จะคลุกเคล้าเข้าด้วยกันนะคะส่วนผสมนี้ก็จะเอานะคะตามปริมาณของกันเราที่เราต้องการนะคะเพราะส่วนผสมสิริก็กะเอานะคะไม่มีสูตรตายตัวนะคะอันนี้เป็นสูตรของสิริเองเนาะแล้วเราก็จะพักเข้าไว้ประมาณ30นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่เนาะจากไก่ที่เราหมักไว้30นาทีก็ได้แล้วนะคะทีนี้ก่อนจะทอดนะคะเราจะใส่แป้งทอดกรอบไปก่อนนะคะผสมเข้าทิ้งไว้ 4-5 นาทีนะคะก่อนที่เราจะไปคลุกกับเกล็ดขนมปังนะคะเราก็ใช้ไข่นะคะเป็นตัวเชื่อมระหว่างไก่แล้วก็เกล็ดขนมปังนะคะกระทะน่าจะได้แล้วนะคะเช่นเคยนะคะไฟแรงช่วงแรกเสร็จแล้วเมื่อเอาไก่ลงเราก็รีบไฟเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เขาไหม้ก่อนสุกเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะคะเพื่อนๆขอติดตามกันอย่างใกล้ชิดก่อนเห็นไหมคะไม่เท่าไรเลยเขาก็ยังไหม้ละอันนี้คือที่เหลืองๆก็คือเกล็ดขนมปังนะคะเราจะตักเขาขึ้นแล้วนะคะเพื่อนข้อส่วนที่เหลือนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมากันนะคะการทอดไก่ใส่เกล็ดขนมปังการทำเองกับไปซื้อเขากินเนี่ยมันได้ฟีลลิ่งมากกว่านะคะเพราะว่าเรามาทอดเอง
เกล็ดขนมปังมันจะโชยออกมาจากไก่ที่เราทอดอะค่ะมันหอมเกล็ดขนมปังมากแล้วเวลาเราไปกินไปชิมอะค่ะอันนี้ชิมมาแล้วค่ะมันก็จะกรอบกรอบเกล็ดขนมปังนะคะมันได้ฟีลลิ่งมากกว่าที่เราไปสั่งร้านดังมากินเนาะยังไงเพื่อนๆลองทำดูนะคะว่าเรคคอมเมนต์เลยนี่คือเมนูที่ลูกเราชอบเมนูหนึ่งเด็กๆอ่ะเขาจะชอบกินเวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็ลองทำให้ลูกกินดูนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆไก่ทอดเกล็ดขนมปังนะคะอย่างไรเพื่อนๆก็ลองทำทานดูนะคะแล้วก็เกล็ดขนมปังที่เหลือนะคะเราก็มากินเล่นได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเทสให้ฟังนะคะกรอบมากค่ะเพื่อนหวังว่าลูกๆน่าจะชอบนะคะถ้าอย่างไรเพื่อนๆลองทำทานดูวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะแล้วก็พบกับวิดีโอใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะติดตามช่องสิริชาแนลนะคะช่องแบ่งปันการทำกินทำง่ายทำได้ด้วยตัวเองวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ